างนี้อย่างนั้นไอ้ที่จนเพราะอย่างนี้เพราะคนนี้เพราะคนนั้นผมว่าอย่าให้เขามาชี้เลยท่านคิดเองนะท่านมองเหมือนผมมองเนี่ยนะบางคนที่ผ่านมาผมขออนุญาตบางคนบอกว่าสถาบันเพราะเป็นเพราะสถาบันทำให้เป็นอย่างนี้ผมกราบเรียนท่านเลยนะครับท่านไม่เคยมาเกี่ยวข้องท่านต้องดูที่ว่าที่ผ่านมาสถาบันทำหน้าที่อะไรท่านทำทุกอย่างมาตั้งแต่อดีตนะครับในพื้นที่ที่รัฐบาลไปไม่ถึงในที่รัฐบาลอาจจะไปดูแลได้ไม่มากนักท่านก็ไปเสริมตรงนั้นให้ท่านไม่เคยที่จะไปแย่งความรักความชอบอะไรจากใครเพราะท่านถือว่าทุกคนคือคนไทยของท่านทั้งสิ้นท่านต้องมีหน้าที่ในการดูแลคนมีรายได้น้อยนะคนที่มีความเดือดร้อนเป็นหลักก่อนนะครับช่วยรัฐบาลมาทุกรัฐบาลนะนั้นทุกคนต้องเข้าใจกรณีนี้นะครับต้องมีสติใคร่ครวญหาเหตุผลอย่าไปเชื่อตามเขาปลุกปั่นอย่างนู้นอย่างนี้นะทำให้ไปล่วงละเมิดท่านนะแล้วก็พันต่อไปถึงกฎหมายอีกว่าไปอะไรบังคับคนต่างๆไม่ใช่เลยกฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องพระองค์ท่านนะครับเท่านั้นเองเพราะท่านพระองค์ท่านไม่สามารถจะดูแลพระองค์เองได้ไม่เคยท่านมาตอบโต้ท่านมาชี้แจงอธิบายใครไม่ได้แต่เราต้องมองว่าสิ่งที่ทำมาในอดีตนี่ไม่ใช่แค่สมัยนี้นะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อเรายังไม่เป็นประเทศนะไม่เป็นประเทศเป็นอาณาจักรเป็นต่างๆเหล่านั้นนะจนกระทั่งเป็นประเทศมาเมื่อไม่200กว่าปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูย้อนกลับไปนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปลงความเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่ตามที่คนเขามาชี้นำต้องไปดูว่าเขาชี้นำเพราะอะไรเพื่ออะไรวันนี้ประเทศไทยเข้มแข็งได้อยู่2อย่าง1สถาบันพระมหากษัตริย์2ก็คือความมั่นคงนะซึ่งต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีไม่เท่าเรานะไม่เท่าเราตรงนี้แต่เขาพัฒนานะครับมันก็ต้องไปทั้ง 2-3 อย่างด้วยกันนะในเรื่องของสถาบันในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาประเทศมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะเราเป็นคนไทยนะอย่าไปเอาของตะวันตกมาทั้งหมดนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าอย่าทำลายอย่าสร้างบ้านเมืองใหม่โดยที่ต้องทำลายของเก่าทิ้งทั้งหมดวันนี้ต้องดูที่ว่าวันนี้ที่คนเข้ามาเที่ยวบ้านเราเพราะของเก่าสมัยนี้สร้างอะไรไว้บ้างอะที่ให้คนเข้ามาดูเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ค่อยมีอะนะส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวสถานโบราณสถานพระราชวังนี่แหละคือสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำไว้ให้นะคิดตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าเอาท่านลงมาเลยนะอย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันเอาท่านลงมาเกี่ยวข้องไม่ได้นะครับผมคงไม่ยอมคนเนี่ยนะเราต้องกลับมาดูตนเองนะครับก่อนจะโทษใครก็ตามจะเพราะคนโน้นคนนี้ทำผมไม่อยากให้โทษกันตอนนี้แล้วนะเพราะนั้นต้องมาดูแลตนเองว่าที่เรามีรายได้น้อยเนี่ยเรามีความขยันเพียงพอหรือยังนะพัฒนาตัวเองหรือยังหรือเปล่าพอหรือจะทำเพียงแค่พอกินพออยู่ไปวันๆนะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปวันๆมีรายได้วันละไม่กี่ร้อยแล้วมันจะพัฒนาได้อย่างไรนะไม่ได้อยู่ได้ก็โอเคแต่ท่านต้องให้ลูกหลานเขาพัฒนากว่าท่านนะอย่าให้เขาต้องมาทำอะไรที่มันรายได้น้อยเหมือนท่าน